แพทย์ใหญ่ที่เป็นผู้ช่วยผบ.ตร.ได้รับแจ้งจากคุณทักษิณตั้งแต่ต้นแพทย์ใหญ่คนต่อมาก็ส่งรองแพทย์ใหญ่มาก็ไม่บอกว่าเป็นอะไรนะครับและในสุดก็คือว่ากรรมธิการทั้งสองคณะสรุปว่าไม่รู้ว่าคุณทักษิณป่วยเป็นอะไรก็เป็นเรื่องที่กรรมธิการก็ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วนะครับในฐานะเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยที่ต้องทำหน้าที่เราก็ทำหน้าที่สอบต่อไปแล้วก็เราได้ข้อสรุปอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะมีข้อเสนออย่างหนึ่งอย่างใดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นวุฒิสภาหรือจะเป็นปปช.และผมสนับสนุนให้ปปช.ทำหน้าที่แบบเดียวกับที่เคยสอบในหลายคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีสลายการชุมนุมจำนำข้าวคดีต่างๆมากมายและกรรมธิการก็เคยส่งเรื่องดำเนินคดีไปยังปปช.มาแล้วหลายคดีถ้าปปช.สอบและต้องการให้กรรมธิการชุดผมเป็นผู้ให้ข้อมูลก็ยินดีส่วนกรรมธิการสาธารณสุขก็ตอนนี้ต้องสอบถามท่านคุณหมอเจตอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราก็มีข้อมูลมากพอสมควรนะครับเราไม่ได้มีความมุ่งหมายเจาะจงที่จะไปเป็นอาริหรือไปเป็นคู่ขัดแย้งหรือเป็นศัตรูกับใครเพียงแต่ผมคิดว่าสิ่งที่สังคมตั้งคำถามวันนี้ก็คือความชอบด้วยกระบวนการยุติธรรมที่มาถึงขั้นตอนที่คุณทักษิณได้กลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไทยแล้วเนี่ยนะครับผมสนับสนุนนะครับเพียงแต่ว่าสังคมก็ตั้งคำถามว่าการที่เข้ามาแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ในเรือนจำแม้แต่คืนเดียวไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจตลอดเวลาจนกระทั่งพักโทษเนี่ยนะครับเป็นการกระทำโดยชอบหรือไม่ของฝ่ายข้าราชการประจำฝ่ายแพทย์ทั้งกรมราชทัณฑ์และแพทย์โรงพยาบาลตำรวจซึ่งต่างฝ่ายต่างก็อ้างว่าไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของตัวเองนะครับกรมราชทัณฑ์ก็บอกว่าต้องให้แพทย์เป็นผู้ดิสชาร์จแพทย์ก็บอกเป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ที่ต้องเป็นคนเอาตัวกลับเองนะครับท่านเมื่อคำตอบไม่ได้รับเนี่ยผมก็เห็นด้วยว่าคณะกรรมการปปช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่มีความน่าเชื่อถือสามารถดำเนินการได้ในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในกรณีนี้ครับก็กรรมธิการของผมยินดีที่จะให้ข้อมูลกับคณะกรรมการปปช.ในการตรวจสอบถึงที่เป็นที่ยุติครับ